นิ้นทาประเทศไทย<า>มันมีฝากถามเรื่องของอย่างนี้นะเขาเรียกว่าการเช่าบ้านครับมีคนสงสัยมาเยอะว่าจ่ายก่อนเข้าอยู่หรืออยู่ก่อนเข้าจ่ายคือพูดงยาอยู่อยู่แล้วจ่ายหรือจ่ายก่อนแล้วอยู่อเออ,อยังไงตรงนี้เหมืนกับว่านนะ้ามาเช่าบ้านผมมัดจํา2เดือน ล่วงหน้าหนึ่งเดือนอแบบนี้คือจ่ายก่อนแล้วค่อยอยู่นี่จ่ายไปสเลยเว่าง่ายๆถูกไหมอไอ้มัดจำสองเดือนเนี่ยมันเป็นมัดจำค่าเสียหายแต่ไอเงินหนึ่งเดือนเนี่ยมันเป็นค่าเช่าที่คุณจะต้องจ่ายอพูดง่ายๆว่าถ้าอยู่ไป ถึงเวลาจะเลิอกอยู่แล้วเดือนสุดท้ายไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายอ่าแล้วก็มาเคลียร์ค่ามาจํากันถูกอืมตรงนี้ยคนเช่ากับคนให้เช่ามันก็สับสนกันเองอืมแต่นะพูดจะตรงๆอยู่เรื่องนึงอไอ้เงินประกันเนยะอืมประกันนะ่ะมันไม่ใช่เอาเงินมาหักค่าเช่านะเว้ยผมประกันความเสียหายอืมจริงๆแล้วเจ้าของบ้านไม่มีสิทธิ์จะมา หักค่าเช่ายกเว้นทำบันทึกต่อกันสมมุติน้าจ่ายผม2เดือนอประกัน2องวดน้าจ่ายผมอยู่ตุลานิดหนึ่งเดือนอพออยู่ไปปับ๊บนา้ามองว่าอีกสเดือนน้าจะเอาตรงนี้มาหักน้าก็เลยไม่จ่ายค่าเช่า2เดือนอพรานะน้าบอกว่าเฮ้ยเงินตรงนี้มึงเอากูไปแล้ว2เดือนอตรงนี้ไม่ได้นะ คือเพราะ่า้ว่าผู้เช่าจะมาบอกว่าอ้าวพี่3เดือนสุดท้ายผมไม่จ่ายแล้วกันเพราะว่าผมล่วงหน้าแล้วหนึ่งแล้วพี่เอาไปอีกสองใช่สาเดือนสุดท้ายผมก็ตีเซอร์ไปงี้ไม่ได้ไม่ได้เพราะไอ้สองงวดที่น้ารับประกันนี่มันไม่ได้ประกันมันเป็นประกันทรัพย์สินมันไม่ได้มันไม่ได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้า3เดือนอ๋อเข้าใจไหมเข้าใจครับซึ่ง ซึ่งบางทีอคนเข้าใจว่าก็กูจ่ายไปแล้ว3เดือนนะอ่ะก็เดือนสเดือนสุดท้ายกูไม่ต้องจ่ายได้ไหมม,มันก็ฟ้องดลครับพี่อ๋อไม่ได้ไม่ได้ไ,ได้เพราะฉะนั้นเคลียร์ชัดว่าค่าล่วงหน้าค่าประกันถูกต้องโอเคนิมทาประเทศไทย